ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เจอปัญหากับรถรุ่นนี้มาพอสมควรคืออย่าเป็นตัวของตัวเองมากโฟกัสไปที่คนนั่งให้ได้มากที่สุดสุดท้ายอดแต่งรถว่าชิบหายเลยอยากจะทำรถตู้ดีๆสักคันนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นรถที่ชื่อว่าโตโยต้าเอาผาดแน่นอนนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคนที่ขับรถเอาผาดทุกท่านว่าคุณไม่ควรเลือกอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองมากเกินไปนะครับเพราะคุณต้องเลือกให้มันเหมาะกับคนที่เขานั่งเพราะว่าวันนี้ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนรักการขับขี่สุดๆเลยเลือกโชคตัวท็อปตัวจบเวลาไปเป็นคนขับนั่งกันสองคนเนี่ยรู้สึกรถแม่งดีมากๆเลยแต่กลับการไปเป็นผู้นั่งเราก็ยังรู้สึกรับได้เพราะเราเป็นคนติดโทนตึงโทนสปอร์ตมาก่อนลูกค้ามาลองนั่งรู้สึกรถมันไม่ได้คอมฟอร์ตพอมีความกระด้างในตัวให้คุณแม่นั่งแม่บอกมึงเอารถไปทำอะไรมาวะทำไมมันแข็งกว่าเดิมระดับหนึ่งเลยทั้งที่ตัวผมเองเนี่ยก็แอบใส่แกดเจ็ตเล็กๆน้อยๆไปแต่จะบอกทุกคนวันนี้ว่าการแต่งรถครอบครัวควรโฟกัสคนนั่งมากกว่าคนขับนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นรถที่ซื้อมาขับคนเดียวคนนั่งจะไม่มีความสุขเลยนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้ชกโมโนทูปนะครับเป็นแบรนด์อาร์ซาตัวซูเปอร์ไอเลยตัวท็อปที่สุดในตลาดแล้วส่วนตัวผมบอกเลยเป็นโชคที่ดีมากเก็บรอยต่อถนนได้ดีความเร็วสูงโคตรดีแต่กลับกันมาวิ่งความเร็วต่ำรอยต่อถนนสอนคอปูนบางจุดแม่งรู้สึกยุบไวเกินไปกระด้างไปสักนิดหนึ่งสิ่งที่จะบอกทุกคนคือไม่ใช่โชคมันไม่ดีแต่กลับกันเวลาคนนั่งมันรู้สึกว่ามันกระเทือนมันไม่เหมือนรถเดิมซึ่งแน่นอนทุกคนเราเคยใช้โชคเดิมติดรถมันเป็นระบบทวินทูบคุณกระโดดมาเป็นโมโนทูบต่อให้มันเทพเท่าไหนความกระด้างมีแน่นอนผมก็ลองถอดโชคแม่งหมดเลยไปใส่กันโค้งบ้างไม่ใส่โชคเลยนะกับจะบอกทุกคนว่าการใส่กันโค้งบนรถเวลไฟเนี่ยทั้งตัว30และ40นะจะบอกทุกคนเลยว่ากันโค้งอย่างเดียวโชคเดิมก็ขับได้โคตรดีเลยนะเว้ยฟีลลิ่งดีด้วยโชคเดิมไม่ต้องใส่สตั๊ดก็จบแต่กับกันมูลค่าเหล่านั้นก็จะแพงเหมือนกันไม่ได้ต่ำกว่าราคาโชคดีๆ1ชุดหรอกฉะนั้นต้องบอกเลยว่าการเลือกผลิตภัณฑ์นะเราไปคุยกันเรื่องความสวยงามเนี่ยไปคุยกันที่โปรดักต์อื่นดีกว่าอันนี้คือสุขภาพโชคอัพกันโครงคำโชคสำหรับผมคือสุขภาพล้วนๆซึ่งแต่ละคนมีการขับขี่ที่แตกต่างกันบางคนขับรถเองบางคนมีคนขับรถบางคนทั้งขับเองและมีคนขับรถผมคือคนที่3ก็คือขับเองด้วยมีคนขับรถด้วยฉะนั้นจะบอกว่าส่วนตัวผมนะผมยังคงมองว่าถ้าแม่งนุ่มกว่านี้สบายกว่านี้อาจจะทำให้ชีวิตเราไม่หนักจนเกินไปนั่นเองนะครับแต่วันนี้รู้สึกเบื่อแล้วไอ้ตัวผมเป็นคนติดทรงเนาะผมเป็นคนทำรถไม่มีทรงไม่สวยผมไม่ขับก็เลยต้องมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าการเลือกโชคแต่ละรุ่นนะควรเลือกตามการใช้งานติดตรงไหนแก้ตรงจุดนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้ผมเลยอยากลองเปิดใจมาดูโชคแบรนด์นี้เป็นแบรนด์คุสโกะซีโร่เอสิ่งที่สำคัญคือโชคตัวนี้เป็นระบบทวินทูบไม่ต้องโหลดเยอะและที่สำคัญที่สุดเป็นระบบทวินทูบตัวเดียวที่ยืนอยู่ในตลาดในวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังว่าวันนี้คุสโกะซีโร่เอค่าตัวประมาณ 50,000 กว่าบาทซึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกทุกคนคือว่าอยากลองเปิดใจคือผมไม่ได้บอกว่าอะไรดีไม่ดีนะโลกมันมี2ใบเนาะมีโลกโมโนกับโลกทวินผมไปลองโมโนมาจนชินแล้วก็รู้สึกอยากลองทวินบ้างก็เลยเปิดใจมาดูแบรนด์คุสโกสิ่งหนึ่งที่อยากจะลองคืออะไรเคยไปลองบนรถซูบารุชอบส่วนตัวก็เลยรู้สึกอยากลองบนรถรุ่นนี้บ้างการทำรถรุ่นนี้นะทุกคนการเลือกโชคโคตรสำคัญอย่างเอาผ่า40ปัจจุบันเนี่ยมีโชคแบรนด์ที่ผลิตอาร์ซาคุสโกกำลังจะมีโปรเฟนเดอร์ผลิตเรายังไม่มีเรายังไม่ลองยังพูดถึงเขาไม่ได้วันนี้ลองเบสไอแล้วโจเกะแล้วซูเปอร์ไอแล้วอยากลองมาดูคุสโกะบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันดียังไงนะครับสำหรับคุสโกะนะครับมาคุยกันต่อที่เรื่องความปลอดภัยเรื่องที่ผมให้ความสำคัญสูงสุดอีกเรื่องนึงก็คือระบบเบรกต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณเป็นคนขับรถสแตนดาร์ดรถไม่ได้มีปัญหาอะไรระบบเบรกดีอยู่แล้วจานเบรก TRW จานเบรกดิกเซลมีรองรับในรถเอาผาดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะบอกทุกคนคือถ้าเบรกสั่นเบรกมีปัญหาชุดอัปเกรดเบรกก็เพียงพอแต่ถ้าสมมติบางคนใช้ถึงแสนโลแล้วรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนคาลิปเปอร์เนี่ยแนะนำชุดเบรกคอสตอมเบรกแท้ตรงรุ่นไม่ว่าจะเป็น AP แท้ Endless แท้ Bembo แท้มีทุกตัวนะครับและที่สำคัญที่สุดเบรกที่ราคาประหยัดและทุกคนเลือกซื้อกันในวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าไคเยนกับCadillac CTS-V ซึ่งตัวปัจจุบันวันนี้รถผมใช้เป็น CTS-V เป็นสีแดงแก้วอยู่นั่นเองนะครับส่วนตัวผมเลยจะบอกว่าเบรกบิ้วเป็นเบรกที่น่าสนใจนะราคาหน้าหลังเท่ากับเบรกแท้1คู่ฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณมีเงิน 150,000 ถึง 200,000 คุณซื้อคอสตอมได้ทั้งชุดแต่ถ้าคุณเอาเงินเหล่านี้ไปซื้อคุณจะซื้อได้แค่คู่หน้าเท่านั้นและผมจะบอกทุกคนเหมือนเดิมว่าเบรกแท้หน้าหลังไม่ข้ามแสนบอกเลยปลอม 100% นั่นเองนะครับ
ซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวเอาผ่านเนี่ยตั้งแต่ตัว10นะคุณใส่แม็กขอบ18พอ20คุณเลือกแม็กสูงสุดได้ประมาณขอบ19หรือขอบ20ได้แต่ผมจะบอกเลยคนที่ขับ30กับ40คือโฉมปัจจุบันกับโฉมก่อนปัจจุบันอ่ะเชื่อผมนะคุณอยู่แม็กขอบ20กับ21เท่านั้นไปให้แม่งสุดลำเอาผ่านตั้งแต่ตัว10 20 30เป็น514นะครับแต่กับการเอาผ่าน40จะเป็น PCD 520นั่นเองนะครับตัวเลือกของตลาด520ก็เลยจะมีน้อยหน่อยแต่อย่าลืมว่าวันนี้มีรถเป็น BYD ซีลเป็นเพื่อนในกระแสตอนซีลออกเยอะก็มีล้อให้เลือกมากมายนั่นเองนะครับฉะนั้นจะบอกว่าความสวยงามสำหรับผมล้อแม็กยิ่งใหญ่ยางยิ่งบางรถยิ่งสวยภาระคือช่วงล่างล้วนๆฉะนั้นหมายความว่าเอาเงินไปลงทุนกับความสวยงามที่ล้อแม็กเยอะๆทุกคนอยากสุด21 22บนรถรุ่นนี้สุดแน่นอนมายอมรับกันเรื่องความกระด้างต่อนั่นเองนะครับราคาล้อแม็กในวันนี้นะครับที่เป็นล้อแบรนด์ดีๆก็เริ่มต้นหลักหมื่นจนยาวไปถึงหลักแสนบางคนบ้าๆหน่อยก็มีหลักล้านให้ทุกคนได้สัมผัสกันด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับทุกคนสำหรับผมมองว่าล้อแม็กคือความสวยงามที่ทุกคนไปเลือกดีไซน์ความชอบด้วยตัวเองได้เลยนะครับมีเงินเท่าไหร่เอาเงินไปลงตรงส่วนนั้นเพราะผมมองว่าความสวยงามสิ่งเดียวที่ทุกคนควรเลือกคือล้อแม็กนั่นเองนะครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักล้อแบรนด์ Alvilac ทุกคนอยากจะขายอะไรแล้วก็เอามาลองก่อนเนาะวันนี้ก็เลยอยากลอง Alvilac เพราะว่าอะไรครับกระแสดีราคาดีที่สำคัญน้ำหนักแม่ง8โลเอาสิครับทุกคนราคาล้อ Ford 8โลในราคา 80,000 บาทและในช่วงนี้เขามีโปรล้อใหม่แลกเก่าเพิ่มเพียงชุดละ 50,000 กว่าบาทใครๆก็เสร็จ Alvilac ผมก็เลยบอกว่าอ่ะอยากรู้ว่าดีไหมมาใส่รถตัวเองบ้างสิ่งนึงก็เลยจะบอกทุกคนว่าเทคโนโลยี Alvilac แม่งสู้เรื่องน้ำหนักมาเป็นตัวตั้งเลยฉะนั้นหมายความว่าแบรนด์นี้ล้อ Ford เบาจริงของแท้แน่นอนนะครับกับ Alvilac Ford ซึ่งแน่นอนแหละก่อนหน้านี้ใส่ล้อ G Ford อยู่เป็นล้อ Full Forming กระโดดมาเป็น Ford จริงบ้างลดน้ำหนักไปอีก2โลอยากรู้เหมือนกันว่าแม่งจะเนียนกว่าเดิมหรือเปล่าซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งนึงที่ผมจะ develop แล้วก็ทดสอบกันดูนะครับส่วนเรื่องสีดีไซน์ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ทุกคนควรมีร้านที่แนะนำถูกต้องใส่ถูกสเปคล้อไม่ล้นไม่ติดซุ้มขับดีตอบโจทย์แน่นอนมาต่อกันที่เรื่องยางนะผมบอกเลยว่าสำหรับผมนะ Toyota Alphard Wildfire ใจผมนะยังไงยางก็ต้องคอมฟอร์ตว่ะคือเอายางสปอร์ตไปลองใส่มาแล้วไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ท็อปๆเลยนะก็ยังรู้สึกว่ายางแม่งดังว่ะและแน่นอนแหละยางดังเมื่อไหร่นะรถเป็นรถเดินทางใครไม่แดมมึงทำใจเสียงโคตรดังแน่นอนเพราะรถผมเองเนี่ยทั้ง2คันผมแดมคันละแสนกว่าบาทยังรู้สึกว่าเสียงยางตีถนนยังมีความเสียงดังขึ้นมาเลยแนะนำยางนุ่มเงียบซึ่งยางนุ่มเงียบก็ต้องบอกเลยว่าในขอบ20ก็คงจะหนีไม่พ้นโยโกฮาม่าโตโยไทฉะนั้นหมายความว่าเทียบไซส์ดีๆเลือกสเปคให้ถูกบางอันแก้มหนาเกินไปก็รู้สึกว่ามันดูอ้วนแล้วมันไม่สวยนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกทุกคนคือรถอัลพาร์ทเวลไฟนะครับหลายๆรุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว10 20 30แล้วก็40เนี่ยทุกคนมีปัญหาเหมือนกันก็คือกาวเคลียร์แลนด์กาวเคลียร์แลนด์คืออะไรทุกคนก็คือบอดี้พาร์ทที่ศูนย์บริการหรือเกรย์มาร์เก็ตเอาเข้ามาแต่ละรุ่นมีพาร์ทโมดูลิซ่ามี X โหมดมีนู่นนี่นั่นจะบอกเพื่อนๆเลยว่าสิ่งเหล่านี้แหละจะทำให้รถคุณขับยากฉะนั้นหมายความว่าถ้าเวลาคุณเลือกผลิตภัณฑ์โชคเป็นโชคโหลดเมื่อไหร่นะคุณจงจำไว้เลยนะว่ายางคุณจะต้องหนาขึ้นหรือคุณจะต้องชดเชยส่วนสูงขึ้นซึ่งจะบอกเลยนะว่าคาร์บอนบอดี้พาร์ทกับรถตัวนี้ถ้าชอบก็ไปแต่ถ้ามันขับยากและทำให้ชีวิตลำบากแนะนำว่าอย่าซื้อตอบโจทย์กว่านั่นเองนะครับสรุปรวมง่ายๆแล้วกันส่วนตัวผมนะผมคิดว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่น่าจะ perfect car ที่สุดแล้วโดยเฉพาะตัวเอาผ่า30กับ40ก็คือตัวปัจจุบันกับตัวก่อนโฉมปัจจุบันเนี่ยใครมีเงินจะซื้อรถรุ่นนี้สิ่งนึงที่คุณต้องจำไว้เลยนะอย่าเป็นตัวของตัวเองมากโฟกัสไปที่คนนั่งให้ได้มากที่สุดคุณซื้อรถตู้มาเพื่อการเดินทางเนี่ยคุณซื้อมาเพื่อให้คนในครอบครัวนั่งได้มันสบายถูกปะแต่การบางทีคุณใส่อะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปเนี่ยทำให้ตัวแฟนคุณหรือตัวคนที่บ้านเขาไม่ได้อยากนั่งรถคุณไงเพราะเขารู้สึกว่านั่งไปมันก็แข็งนั่งไปมันก็กระด้างเหมือนรถคันอื่นๆที่คุณทำไปหมดฉะนั้นจะบอกว่าเวลไฟจะเป็นรถรุ่นนึงที่ผมบอกเลยว่าโฟกัสที่คนนั่งเยอะๆใส่ใจคนข้างๆมากกว่าใส่ใจตัวเองบ้างมันอาจจะทำให้ชีวิตคุณและคนในครอบครัวเนี่ยมีความสุขกับรถรุ่นนี้มากกว่าซึ่งแน่นอนแหละผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เจอปัญหากับรถรุ่นนี้มาพอสมควรคือลูกค้าแม่งใส่สุดใส่เต็มเมียให้มาถอดสุดท้ายอดแต่งรถว่ะชิบหายดิคราวนี้จะบอกทุกคนว่าการคอนซัลต์รถรุ่นนี้เป็นหัวใจเลยนะว่าคุณซื้อรถเนี่ยรถมันมีจาก Toyota Thailand มันมีจาก Greenport Greenport เอารถเข้ามาแต่ละคนมีพาร์ทไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้แหละเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ลูกค้าทุกคนต้องมีกุญซือหรือมีคนอยู่หลังรถให้ดีๆว่าเขาจะแนะนำให้คุณใส่อะไรใส่แล้วรถคุณจะขับดีและขับง่ายเหมือนเดิมไหมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พีดองบอลิบสามให้ความสัมพันธ์สูงสุดแล้วว่ารถจะดีก็ต่อเมื่อลูกค้าคุยกับเราเยอะๆระบายสิ่งที่เจอปัญหามาเยอะๆเราหน้าที่ก็แก้ปัญหาตามจุดให้เขาและทำให้รถเขาขับดีและชีวิตเขาจะมีความสุขเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมจะบอกว่าเวลไฟจะเป็นรถรุ่นเดียวที่
ต้องยอมรับซื้อมาให้เขานั่งให้เขานั่งสบายที่สุดพี่2013เนี่ยเป็นร้านที่ทำเอาผาดเวลไฟไปผมว่าผมปล่อยไปมีมากกว่า400คันแน่นอนกับผลงานที่ผมทำเอาผาดมานะก็อยากจะแชร์เป็น1ช่องทางและทางเลือกให้ลูกค้าที่ขับรถโตต้าเอาผาดเวลไฟดูว่าร้านพี่2013เราก็เป็นอีก1ชาแนลที่ต้องการให้ทุกคนมีความสุขกับการขับรถรุ่นนี้ฉะนั้นถ้าใครขับรถรุ่นนี้แล้วพบเจอปัญหาอะไรอยากได้คนแนะนำการทำรถดีๆติดต่อทีมงานพี่2013ดูรับประกันทุกคันถูกใจปลอดภัยและชีวิตครอบครัวมีความสุข Enjoy Your Car กับโหนกพี่2013แน่นอนครับ Happy Wife Happy Life ชีวิตมีความสุขถ้าเมียคุณมีความสุขขอบคุณครับ